พบเกือบ 90% ของประเทศไทยคือพื้นที่ผู้มีอิทธิพลภาคใต้หนักสุดการจับกุมลูกเขยของนายชาดาไทยเศษในข้อหาข่มขู่เรียกเงินจากผู้รับเหมาเพื่อแลกกับการหยุดคุกคามขณะที่นายชาดาคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลทำให้ประเด็นเรื่องผู้มีอิทธิพลถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งซึ่งจากการรวบรวมรายชื่อผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศโดยกระทรวงมหาดไทยพบว่ามี10จังหวัดที่ปลอดผู้มีอิทธิพลและมี66จังหวัด84อำเภอที่มีผู้มีอิทธิพลโดยมีบุคคลที่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพล805รายชื่อแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ180รายชื่อเป็นผู้ที่มีอิทธิพลและมีพฤติการใช้อิทธิพลในพื้นที่ส่วนอีก625รายชื่อเป็นผู้ที่เคยมีอิทธิพลแต่หยุดพฤติการแล้วอย่างไรก็ดีแม้จะหยุดพฤติการดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเจ้าของฉายามือปราบหมูดำระบุว่าจากข้อมูลพบว่าประเทศไทยมีผู้มีอิทธิพลถึงเกือบ 90% ของประเทศโดยพื้นที่ซึ่งมีผู้มีอิทธิพลอยู่มากที่สุดคือพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากมีธุรกิจผิดกฎหมายอยู่เยอะทั้งค้าของเถื่อนค้าน้ำมันเถื่อนค้าแรงงานเถื่อนตามด้วยภาคตะวันออกซึ่งมีบ่อนการพนันเป็นหลักขณะที่ภาคเหนือผู้มีอิทธิพลจะพบมากในจังหวัดที่อยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนโดยจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ่อนการพนันและการลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อนส่วนภาคอีสานจะพบผู้มีอิทธิพลในจังหวัดใหญ่ๆโดยส่วนมากจะเกี่ยวพันกับพนันออนไลน์และแก๊งเงินกู้